สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัฒน์สอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำใครที่อยากจะจดโดเมนเนมนะครับหรือว่าชื่อเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับก่อนที่จะพาทำนะครับก็จะแนะนำนะครับเนี่ยเว็บไซต์ครูอภิวัฒน์นะครับที่ไปจดโดเมนเนมมาเรียบร้อยนะครับได้ชื่อนะครับนี้เลยนะครับ api-wat.com นะครับชื่อตรงนี้แหละนะครับเราเรียกว่าชื่อโดเมนเนมนะครับเวลาใครที่อยากเข้ามาเว็บเราก็พิมพ์ชื่อนี้นะครับก็จะมาที่เว็บเราได้นะครับส่วนแบบที่2ก็คือนะครับการจดโดเมนเนมพร้อมกับเช่าโฮสต์นะครับการเช่าโฮสต์หมายถึงเราจะต้องเอาเว็บไซต์ของเราเนี่ยครับขึ้นไปฝากไว้นะครับบนโฮสต์ที่เราเช่านะครับอันนั้นก็จะต้องมีการเสียค่าโฮสต์รายปีนะครับแต่วิธีการของครูอภิวัฒน์นี้นะครับไม่เช่าโฮสต์นะครับแต่ใช้นะครับสร้างเว็บจาก Blogspot นะครับหรือที่เราเรียกว่า Blogger นะครับอันนี้จะสร้างฟรีหรือ WordPress อย่างนี้ก็ได้หรือ Google Site อย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นโฮสต์ที่เราสามารถไปสร้างเว็บได้ฟรีนะครับแต่เราต้องการให้โดเมนเป็นชื่อของเราเราต้องไปจดเองนะครับอันนี้ต้องเสียตังค์นะครับผมไปจดนะครับตัวนี้เป็น .com .com จะถูกที่สุดแล้วนะครับ300กว่าบาทบวกแวตก็ประมาณ374.50 หรือ375นะครับเอาเลขกลมๆก็ได้375บาทต่อปีนะครับจ่ายแค่นั้นพอนะครับค่าอื่นไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแถมยังได้นะครับเป็น HTTPS นะครับก็คือจะเป็น SSL ที่นะครับมีความปลอดภัยในการเข้าถึงเว็บนะครับบางเว็บเนี่ยนะครับจะต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับถ้าอยากได้ HTTPS นะครับแต่เว็บไซต์ตัวเว็บไซต์ที่ผมไปจดด้วยเนี่ยนะครับเขาให้มาเลยนะครับผมก็เลยคิดว่านี่แหละคุ้มที่สุดเลยนะครับโอเคนะครับเกริ่นมาพอสมควรเดี๋ยวจะแนะนำว่าถ้าอยากจดต้องเริ่มต้นยังไงนะครับโอเคนะครับอันดับแรกก็เปิด Google ขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาเลยพิมพ์คำว่าจดโดเมนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คลิกค้นหาเข้าไปเสร็จแล้วก็จะมีเว็บไซต์เยอะแยะเลยนะครับที่ให้บริการนะครับจดนะครับทั้งจดโดเมนแล้วก็ให้เช่าโฮสต์ด้วยหรือจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเช่าแค่โฮสต์ไม่จดโดเมนนะครับจดโดเมนไม่เช่าโฮสต์หรือทั้งจดทั้งเช่าได้หมดอยู่ที่เราเลือกนะครับอย่างเช่นเว็บนี้ก็จะเป็น GoDaddy อย่างเงี้ยก็ให้บริการจดนะครับไทย Data Hosting นี่ก็ใช่นะครับโดเมน Z นะครับ Hosting นะครับDynamo นะครับใช่หมดเลยนะครับสามารถเลือกเว็บไหนก็ได้นะครับที่เราอยากเข้าไปจดนะครับหรือเข้าไปดูข้อมูลก่อนก็ได้นะครับว่าถ้าเข้าไปเว็บนี้เว็บนี้มันจะเป็นยังไงนะครับผมก็นะครับผมก็เลื่อนหาไปเรื่อยๆนะครับตัวไหนที่มันเข้าท่านะครับอย่างเช่นนะครับสมมติว่าไปที่ penhosting.co.th อย่างเงี้ยนะครับเราก็ลองคลิกเข้าไปตรวจสอบดูก็ได้นะครับพอเข้าไปที่หน้าเว็บเขาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีแบบนี้ก็คือให้เราตรวจสอบชื่อนะครับโดเมนที่เราต้องการว่าเราอยากได้ชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็ .อะไรนะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปนะครับอย่างเช่นผมอยากได้อภิวัฒน์ .com แบบเนี้ยนะครับได้ไหมนะครับมันมีชื่อนี้มีคนจดโดเมนชื่อนี้ไปหรือยังนะครับถ้ายังเราก็จะได้จดนะครับแต่ถ้ามีคนจดชื่อนี้ไปแล้วเราก็ใช้ชื่อนี้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนชื่ออื่นหรือเป็น .อื่นอย่างเงี้ยนะครับเราก็ตรวจสอบคลิกตรวจสอบดูอย่างเงี้ยนะครับบอกมาแล้วว่าไม่ว่างนะครับแปลว่าเว็บนี้ชื่อนี้โดเมนนี้มีคนจดไปแล้วนะครับเราไม่สามารถใช้ชื่อนี้อีกอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบางเว็บเนี่ยก็จะแนะนำเราว่ามีชื่ออื่นนะครับคุณสนใจไหมนะครับหรือบางเว็บก็บอกแค่ไม่ว่างอย่างนี้ก็ไม่มีคำแนะนำต่อนะครับอย่างเช่นนะครับผมจะลองไปเว็บอื่นกันแล้วกันนะครับหรือนะครับเข้าเรื่องเลยก็ได้นะครับผมจดกับเว็บไหนนะครับบางคนอาจจะอยากรู้นะผมจดกับเว็บนี้ครับ hostinglotus.com นะครับตอนแรกผมก็เห็นนี่แหละ320อ้าวถูกนี่ว่านะครับไม่ต่อปีนะครับผมก็เลยคลิกเข้าไปนะครับมาที่เว็บนี้ดูนะครับเนี่ยหน้าตาของ hosting lotus นะครับจดโดเมนเนมนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาเลื่อนลงมาเหมือนกันครับอยากได้apivat.com ผมก็เซิร์ชแบบนี้เลยนะครับ apivat.com นะครับก็เซิร์ชโดเมนนะครับคลิกค้นหาเลยนะครับพอคลิกค้นหาเสร็จเว็บนี้จะให้เรานะครับก่อนที่จะค้นหานะครับให้เรากรอกนะครับเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นตรงนี้ก่อนนะครับผมก็จะกรอกลงไป k h
E นะ W M โอเคนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะได้ตัวอักขระหรือว่าตัวเนี้ยแบบสุ่มมาไม่เหมือนกันแล้วก็ดูว่าตอนที่เราเข้ามานี่เราได้นะครับตัวไหนบ้างแล้วก็พิมพ์ตามนี้นะครับพอพิมพ์ลงไปเสร็จแล้วก็กดปุ่มค้นหาตรงนี้ครับพอกดค้นหาเสร็จนะครับเขาก็จะนะครับแจ้งผลเรามาเลยนะครับว่าเนี่ยไม่ได้นะครับเนี่ย is an available นะครับชื่อนี้ใช้ไม่ได้มีคนใช้ไปแล้วนะครับก็ตรงกันกับตัวนี้นะครับที่เราค้นหาไม่ว่างนะครับแต่ตัวนี้เขาก็จะมีแนะนำเรานะครับSketch นะครับ Sketchion Domain นะครับแนะนำเว็บอื่นชื่ออื่นนะครับคุณสนใจไหมนะครับก็จะมีราคาให้ดูด้วยฝั่งขวามือนะครับเช่นนะครับไม่ได้แล้วนะครับเอาเป็น api-wat.net ได้ไหมนะครับอันนี้ก็จะ500นะครับไม่ใช่300ละนะครับไม่ใช่350หรือ .org .org พอได้นะครับ320อย่างเงี้ยนะครับถ้าเรายังยืนยันอยากได้ชื่อนี้นะครับแต่มันได้ดอทอื่นนะครับแล้วตัดสินใจเอานะครับเราก็คลิกเข้าไปเพิ่มเข้าสู่ตะกร้านะครับอย่างเงี้ยนะครับหยิบใส่ตะกร้าก่อนนะครับเพื่อเราจะนะครับตัดสินใจที่จะใช้ตัวนี้นะครับพอเราหยิบใส่ตะกร้าเสร็จนะครับเราก็นะครับคลิกอีกครั้งหนึ่งครับก็จะพามาหน้านี้นะครับระยะเวลา1ปีนะครับแล้วก็นั่นนี่อ่ะเราก็เลื่อนลงมาเลยเขาก็จะบอกว่าเนมเซิร์ฟเวอร์นั่นนี่นะครับแล้วก็มาตรง continue นะครับ continue นะครับพอกด continue set นะครับก็จะพาเรามาที่สรุปการสั่งซื้อตรงนี้นะครับโดเมนที่คุณอยากจดนะครับตอนนี้คุณตัดสินใจเลือก apiwat.org นะครับราคาอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้เป็นราคาที่ยังไม่ได้รวมแบตนะครับเขาก็จะรวมแบตให้เรานะครับเป็น342บาทนะฮะประมาณนี้นะครับ42 43บาทนะครับเราถ้าเราโอเคนะตัดสินใจแล้วก็เลื่อนลงมานะครับแล้วก็มาที่นะครับเช็คเอาท์นะครับผมคลิกไปที่ตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับเราก็กรอกข้อมูลเนาะนะครับเพื่อให้เขาส่งบินมาให้เรานะครับหรือข้อมูลที่ยืนยันว่าเป็นเราจะซื้อแหละนะครับเราก็ลองเลื่อนลงมานะครับตรงนี้ที่ผมตัดสินใจนะครับโจโดเมนเพราะว่าโอนเงินผ่านธนาคารได้นะครับตรงนี้นะฮะคือบางเว็บเนี่ยนะครับมีแต่จ่ายผ่านบัตรเครดิตเท่านั้นถึงจะจดได้นะครับแต่ตัวนี้นะครับโอนเงินผ่านธนาคารแล้วก็สะดวกครับแล้วก็สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจนะครับเมื่อนะครับเมื่อเรากรอกข้อมูลทั้งหมดนะครับตามที่นะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นก็ได้นะครับ first name นะครับ last name อะไรนะครับตัวไหนไม่ใส่นะครับอีเมลที่เขาจะส่งเอกสารส่งข้อมูลให้เรานะครับคืออีเมลไหนนะครับเบอร์โทรใส่เข้าไปนะครับใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับพอเสร็จแล้วนะครับกรอกข้อมูลนะครับพาสเวิร์ดนะครับกรอกเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับชั้นอ่านนะครับแล้วก็ complete order นะครับพอกด complete order เสร็จเนี่ยนะครับเราก็เขาก็จะมีออเดอร์นะครับเพื่อให้เรายืนยันนะครับส่งไปที่อีเมลของเรานะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปโอนเงินนะครับแล้วก็ไปโอนเงินพอโอนเงินเสร็จนะครับเราก็แจ้งการโอนเงินเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขานะครับมันจะมีในเมลเขาจะแจ้งอยู่นะครับว่าเมื่อทำเสร็จเนี่ยมันจะมีคำว่าแจ้งการชำระเงินนะครับเราชำระเงินแบบนี้นะครับเราก็บอกว่าเราชำระเงินนะครับเข้าธนาคารในของเขานะครับกสิกรหรือไทยพาณิชย์นะครับหรือพร้อมเพย์นะครับจากนั้นเราก็อัปโหลดนะครับสลิปนะครับสลิปเงินที่เราโอนเนี่ยนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับพอทำสำเร็จนะครับโอนสลิปโอนอะไรไปก็เรียบร้อยครับเขาก็จะให้ข้อมูลนะครับเมลเราต่อกลับมาแบบนี้นะครับเนี่ยต่างๆนี่ครับเนี่ยนะครับยินดีต้อนรับลูกค้านะครับยืนคอนเฟิร์มออเดอร์นะครับยืนยันออเดอร์นะครับพอเราจ่ายเสร็จนะครับเขาก็จะให้นะครับอินไวท์นะครับเพย์เมนต์ของเรามานะครับเสร็จแล้วก็ให้ข้อมูลที่เราสามารถเข้าไปจัดการนะครับกำหนดค่านั่นนี่ต่างๆนะครับในโดเมนของเราได้นะครับเขาก็จะมีว่าถ้ามีปัญหาให้ติดต่อทางเทคนิคอลซัพพอร์ตนะครับ
แล้วก็การเข้าไปจัดการโดเมนนะครับเพื่อกำหนดค่าต่างๆของเราเองได้นะครับเช่นนะครับอันนี้คอนเฟิร์มไปแล้วจดเรียบร้อยอย่างนี้ครับก็จะมีข้อมูลนะครับสามารถที่จะเข้าไปจัดการนั่นนี่นะครับตามที่ข้อมูลเขาส่งมาให้ได้เลยนะครับเขาก็จะมีจดหมายแจ้งเรานะครับเราก็เข้าไปจัดการได้เลยนะครับซึ่งนะครับถือว่าเป็นการนะครับจัดการง่ายมากๆนะครับจัดการง่ายมากๆนะครับไม่มีอะไรนะครับแค่เข้าไปกรอกออเดอร์เสร็จนะครับคอนเฟิร์มออเดอร์นะครับเนี่ยตามรหัสเนี้ยนะครับคอนเฟิร์มเสร็จนะครับเขาก็ยืนยันกลับมานะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใช้งานนะครับส่วนการกำหนดค่านะครับโดเมนนะครับเพื่อให้ใช้งานได้กับเว็บไซต์นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวว่างๆถ้าใครสนใจก็จะทำคลิปสอนให้ก็แล้วกันนะครับแต่ตอนนี้มาแนะนำในเรื่องของนะครับการจดโดเมนต้องทำอย่างไรนะครับไม่ยากนะครับเมื่อเราได้ชื่อตามที่เราต้องการก็โอนเงินเสร็จก็ข้อมูลต่างๆก็จะส่งมาให้เราที่อีเมลนะครับพร้อมที่จะจัดการนั่นเองโอเคนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ